สวัสดีเช้าวันอังคารที่28พฤษภาคมค่ะเซี่ยงให้ประกาศมาตราการกระตุ้นอสังหารอบใหม่ผ่อนคลายข้อจำกัดการซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประชาชนที่ไม่มีชื่อในทีเบียนบ้านเซิงไฮ่แต่ได้ส่งเงินประกันสังคมหรือจ่ายภาษีมาแล้ว3ปีขึ้นไปสามารถซื้อบ้านในเซิงไฮ่ได้ทั้งนี้ระยะเวลาของข้อจำกัดดังกล่าวถูกปรับลดลงมาจาก5ปีเพื่อมุงเพิ่ม,ม,มดีมานโดยขยายฐานจำนวนผู้มีสิทธิ์ซื้อที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีมาตราการอื่นๆด้วยอาทิลดอัตราเงินดาวและดอกเบีย้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบ้านซึ่งคล้ายคลึงกับมาตราการกระตุ้นสังหาของเมืองอื่นๆค่ะจีนฟื้นไม่จริงเฟดม่ลดดอกเบีย้ย สัปดาห์ที่แล้วเทรดเดอร์นในตลาดเทขายทำกำไรสินทรัพย์หลายชนิดรวมถึงโพซิชันหลักๆของเรา3 c มซีซ์ไชน m าคอม i อนเและคริปโตเคอเรนซีโดยอ้างข้อสงสัย2ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเศรษฐกิจจีนฟื้นและเฟดเตรียมลดดอกเบี้ยนักลงทุนรอคอยคำใบใหม่สุกนี้ได้แก่ PMI จีนและค r e PCE สหรัฐค่ะเราใช้ทฤษฎีใหม่จากกูรูตราสารหนี้ชั้นนาของโลกในบทความ K t ท m erm Focus 26สพฤษภาคมเงินเฟ้อเพราะดอกเบี้ยสูง น่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีหลักการและไม่หวั่นไหว้ไปตามกระแสข้อมูลเฉพาะหน้ามากจนเกินไปเราเชื่อว่ายูอาจผ่านจุดสูงสุดแล้วแล้วน่าจะเริ่มปรับตัวลงบรรยากาศการลงทุนมีสิทธิ์ผ่อนคลายในสัปดาห์นี้สินทรัพย์แทบทุกตลาดควรฟื้นตัวค่ะชอปปิ้งลิสต์ประกอบด้วยกองทุนสายโภคภัณฑ์ KT Energy KT Oil และ KT Mining ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันค่ะ เซตอินเด็กปิดไปที่1366.37กบจุดเบวก0.14%มูลค่าการซื้อขาย3 4 6 4 8ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยยืนแดนบวกได้แต่ไร้ปัจจัยใหม่หนุนไปต่อหลังตลาดรับรู้ทิศทางดอกเบีย้ยเฟดไปพอสมควรขณะที่ผลสำรวจมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าผู้บริโภคปรับคาดการเงินเฟอ1ปีและ5ปีข้างหน้าลดลงส่งผลให้บอลยูดอลลาเริ่มอ่อนตัวเป็นบวกระยะสั้น ส่วนฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่48,120ล้านบาทนะยพานธบัอายุ5ปีปิดที่2.51%ปรับตัวลดลงจากมืวาน0.02%ค่ะทางฝั่งของค่าเงินบาทปิตลาดเย็นวานนี้ที่36บาท61สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามตลาดโลกแต่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ส่วนฝฟาของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกด้วยรับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างไรก็ดีความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในญี่ปุ่นได้ส่งผลให้ดัชนีนิกกิลดช่วงบวกนิกกิปิดไปที่3 8 9 0 0 0 2จุดบวก0.6% 6เส่วนเซยงไฮข้ามาัสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกด้วยรับแรงหนุนจากรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ฟื้นตัวในเดือนเมษายนเซยงไฮขคามาสิตปิดที่3 1 2 4 0 4จุดบวก1.14% ทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วนี้แม้การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐและอังกฤษปิดทําการซ c ซ0ฟปิดที่8,132.49จุดบวก0.46% d ด x ปิดที่18,774.71จุดบวก0.44%ส่วนตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคารค่ะ ส่วนตลาดหุน้นตลาดเงินน้ำมันและตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการในวันจันทร์ที่27พฤษภาคมเนื่องในวัน Memor ร a เรียและนี่ก็ทั้งหมดของ k t ท d a i l ด n e w นที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM s m s r t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  r e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ